วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างมูลนิธิพระดาบสกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่และศิษย์พระดาบสในหน่วยงานสังกัดมูลนิธิพระดาบสประกอบด้วยโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาโดยดำเนินฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกและเรียนรู้ของหลักสูตรช่างไฟฟ้าโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนพระดาบสจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบสหลักสูตร1ปีใน8หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรช่างยนต์หลักสูตรการเกษตรพอเพียงหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงหลักสูตรเคหบริบาลหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนและหลักสูตรช่างเชื่อมทั้งนี้ผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆประจำปีการศึกษา2567สามารถสมัครได้ที่ www.pradabot.or.th ถึงวันที่22มีนาคม2567